สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตไม่ปลื้มพฤติกรรมนิกกี้หลังให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ของก้อยอรัญชพรจากกรณีนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้ณชัดออกมายอมรับกับสื่อเลยว่ากำลังเดินหน้าจีบก้อยอรัญชพรและในตอนนี้ก็คุยกับน้องก้อยแค่คนเดียวชอบตรงที่ก้อยเป็นคนน่ารักและคุยถูกคอจริงๆแล้วไม่ได้รีบอยากคุยกันไปเรื่อยๆเพราะช่วงนี้ก้อยงานเยอะตนเองก็ไม่อยากที่จะไปเป็นมารผจญส่วนสถานะยังไม่เรียกแฟนแต่มีตอนหนึ่งนิกกี้ให้สัมภาษณ์แบบติดตลกว่าเวลาฝ่ายหญิงลงภาพเซ็กซี่ในชุดว่ายน้ำก็มีบ้างที่แอบเซฟไว้ดูส่วนตัวซึ่งทำเอาชาวเน็ตในโลกออนไลน์ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นกับคำพูดดังกล่าวของหนุ่มนิกกี้แม้จะรู้ว่ามันคือการแซวเล่นขำๆแต่บางเรื่องคือมันไม่ตลกเลยเช่นคอมเมนต์ที่บอกว่าถ้ามีผู้ชายมาจีบแล้วบอกทุกคนว่าเซฟรูปเราใส่ชุดว่ายน้ำจากที่เราลงใน IG เอาไว้ดูคิดว่าน่าเอาเป็นแฟนปะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสำหรับเราพูดเล่นก็ไม่ควรค่ะเพราะเขาพูดกับนักข่าวที่ต้องการจะทำข่าวนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าพูดล้อเล่นด้วยซ้ำมันเสียทั้งตัวเขาเองและผู้หญิงค่ะเราไม่อยากให้สังคมเทคมันเป็นเรื่องขำแซวติดตลกเพราะมันไม่ควรตลกโดยชาวเน็ตต่างก็ยกพฤติกรรมต่างๆที่ได้เห็นตามสื่อโซเชียลของนิกกี้มาวิจารณ์ยกตัวอย่างเช่นเรื่องคุกคามแขกรับเชิญที่เป็นสาวๆที่เชิญมาทั้งในวงการและนอกวงการอย่างเช่นคอมเมนต์ที่บอกว่าเราเข้าใจว่าเขาจะคีปคาแรคเตอร์หื่นแต่เราว่ามันควรจะมีขอบเขตหรือเปล่าอะอย่างรายการเกมโชว์ที่มีจียอนไปออกนิกกี้ขอจียอนหอมแก้มเพื่อแลกคำตอบเราคิดว่าพูดเล่นแต่นิกกี้ทำจริงเราอึ้งมากหลังจากนั้นก็ไม่ติดตามคนคนนี้อีกเลยแบบนี้มันเรียกว่าคนไม่ให้เกียรติคนอื่นในเชิงคุกคามทางเพศด้วยบางก็บอกว่านั้นสิฮะเป็นดาราที่มาทำ YouTube แล้วติดลมบนแบบสุดๆไปแล้วแต่ละคลิปคือโดนคุกคามไปอ่านคอมเมนต์แฟนคลับนึกว่ามีแต่ผู้ชายที่นิสัยเหมือนกันชอบปรากฏว่าผู้หญิงชอบเยอะเหมือนกันแบบกรี๊ดกันเลยบอกชอบผู้ชายตลกเทเลนท์ทะลึ่งมากกว่าพระเอกคีแอคผมว่าสังคมของเราสร้างค่านิยมแปลกๆหรือว่าผมโลกสวยไปคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่อยากให้ก้อยคบกับนิกกี้ไม่โอเคกับนิกกี้มากๆตอนมีคนจิ้มก้อยกับโอ๊ตปราโมทก็ขนลุกไม่ไหวแล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเรางงมากค่ะว่ามันฟังดูเป็นเรื่องปกติจนพูดออกสื่อได้ยังไงมันฟังเหมือนเป็นสตอกเกอร์นะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทำไมเรารู้สึกว่ากลัวนิกกี้ขึ้นทุกวันเมื่อก่อนดูเขาไม่เป็นขนาดนี้นะตอนนี้คือแบบเยอะมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเคยเห็นที่นิกกี้ให้สัมภาษณ์รายการหนึ่งเรื่องผู้หญิงคือเราไม่โอมากๆมันดูแย่มากเขาพูดแบบมั่นใจและภูมิใจมากคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ